ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลงานวิจัยนะคะหรือว่าเทคโนโลยีพิชชิ่งค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมค่ะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันในงานนะคะของ Thailand Tech Show 2018ค่ะกับการนะคะภายใต้แนวคิดเสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และก็นวัตกรรมนั่นเองค่ะที่ทางด้านของสวทช.นะคะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยและก็รวมไปถึงเอกชนมากกว่าถึง45หน่วยงานด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลานี้ยาวไปจนถึงประมาณเกือบเที่ยงตรงเราจะมีอยู่ประมาณ6หัวข้อนะคะที่สำคัญค่ะนะคะที่จะมาแนะนำก็ฟังกันไปเพลินๆนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องขออนุญาตแนะนำนิดนึงว่าสำหรับในงานครั้งนี้ค่ะนะคะผลงานเราแบ่งตามอัตราค่าตอบแทนเป็น2หมวดด้วยกันค่ะถ้าเกิดท่านใดที่ฟังข้อมูลแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอย่างแรกก็คือเป็นเทคโนโลยีแบบราคาเดียวค่ะเป็นผลงานวิจัยที่ถูกกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาโดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะคะผลงานวิจัยไว้แล้วก็คือสำหรับผู้ที่สนใจค่ะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จะต้องชำระค่าเปิดเผยเทคโนโลยีนะคะจำนวน 30,000 บาทซึ่งเป็นการชำระเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นค่ะเมื่อสามารถนะคะผลิตและก็จำหน่ายสินค้าได้จะต้องทำการชำระค่าตอบแทนในการใช้สิทธิ์ในอัตรา 2% ของยอดขายนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีต่อปีนั่นเองค่ะโดยสามารถนะคะนำค่าเปิดเผยเทคโนโลยีที่เราชำระไปแล้วมาหักออกจากค่าตอบแทนในการใช้สิทธิ์ได้เต็มจำนวนนั่นเองค่ะอันนี้เป็นแบบเงื่อนไขแรกนะคะสำหรับเงื่อนไขที่2ค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีต่อรองราคาซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ยังไม่มีการกำหนดในเรื่องของตัวเงื่อนไขนั่นเองค่ะแล้วก็นะคะในเรื่องของการวิจัยเนี่ยสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สามารถเจรจาและก็ตกลงรูปแบบการชำระและก็อัตราค่าธรรมเนียมกับหน่วยงานนะคะเจ้าของผลงานวิจัยได้โดยตรงนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องไปพูดคุยนะคะกันนอกรอบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำหรับพวกเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดค่ะผลงานทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้นะคะที่ www.thailandtechshow.com นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับช่วงแรกค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมานะคะพูดคุยกันถึง2หัวข้อติดต่อกันเลยค่ะซึ่งวันนี้หัวข้อแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลโดยใช้สัญญาณอัลตราโซนิกค่ะในระบบดิจิตอลจากบริษัทปทุมอินสตรูเมนต์จำกัดนะคะแล้วก็อีก1หัวข้อก็คือเครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลดีๆค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะตัวแทนจากบริษัทปทุมอินสตรูเมนต์จำกัดค่ะที่จะมาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยเขาเสียบปมือต้อนรับคุณมโนรมเชี่ยวพานิชค่ะครับสวัสดีครั้งนะครับเราผมมาจากบริษัทปทุมอินสตูเมนต์ก็เป็นบริษัทที่สปินอัพมาจาก SME นะครับเพื่อมาลุยด้านสตาร์ทอัพอย่างเดียวเพราะว่าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนสตาร์ทอัพแล้วก็เลยตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาก็เป็นสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างจะประหลาดกับเขาเพราะไม่เริ่มจากศูนย์ตามหลักสตาร์ทอัพเริ่มจากศูนย์แต่นี่เรามีฐานที่แข็งอยู่แล้วคือด้าน SME ก็เลยใช้ทรัพยากรตัวเองเตรียมที่ในการวิจัยผลงาน2ตัวนี้ก็หลังจากสปินอัพเพียงปีเดียวก็สามารถที่จะพร้อมจะลันช์คอมเมอร์เชียลได้นะครับแต่แน่นอนที่มาของงานทดลองก่อนนั้นนี้ก็ใช้เวลา6ปีนะครับวันแรกผมจะขอนำเสนอก็คือเครื่องชื่อว่าผลงานทั้ง2กำลังอยู่ในกระบวนการขึ้นมาชีนนวัตกรรมครับจะขอพูดตัวแรกก็คือ VMER VMER เป็นเครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะณวันนี้ใครๆก็ทำเครื่องไวเบชั่นได้เองนะครับแพลตฟอร์มโลกมันเปลี่ยนหมดแล้ววันนี้แค่ทำที่เหมือนก็ทำก็ไม่ต้องมาทำหรอกค่าตัวตายงั้นเราทำทั้งทีก็ทำต่างก็เลยสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาในแง่เครื่องมือใครๆก็ซื้อเครื่องมือที่ดีๆได้
โจทย์ที่ยากคือผู้ใช้มากกว่านะครับผู้ใช้มากกว่ามีรถเฟอร์รี่ถ้าคุณขับไม่เก่งก็ไม่กล้าขับ200อยู่ดีหมายเดียวกันนะครับมีดาบเลเซอร์ก็ต้องใช้ให้เป็นทั้งนั้นก็กลายเป็นไม้จิ้มฟันความหมายเดียวกันแล้วไปสร้างเครื่องมือที่คนใช้ไม่ต้องเก่งแต่ให้มันคิดเองขอนำเสนอตัวแรกนะครับในพื้นฐานถ้าคุณเห็นในรูปเนี่ยจะเห็นว่าคนที่วัดนี่ไม่มีใครหนุ่มสาวเลยรุ่นผมทั้งนั้นแหละรุ่นที่ใกล้ตายกลางคนเพราะมันเป็นความรู้ระดับมัลติดิสซิปลินารีนะครับการวิเคราะห์คำสั่นสะเทือนนี่ใช้ความรู้ที่ไม่ใช่แค่วิชาเดียวครับทั้งสัญญาณทั้งเครื่องกลทั้งวิธีดีไซน์ทั้งโปรเซสทั้งพลังงานงั้นคนที่ทำคนพวกนี้ได้ต้องระดับพวกแก่ๆพวกนี้นะครับไปมาโลกก็มีคนพวกนี้น้อยมากเครื่องมือมีเต็มไปหมดแต่ปรากฏว่าคนที่ใช้วิเคราะห์กับไม่มีนะก็เลยต้องสร้างขึ้นมาในโรงงานต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นศาสตร์สมัยใหม่ในการวิเคราะห์ไวเบรชั่นเราไปหาหมอยังจัดชีพจรยังสเตโทสโคปฟังเสียงแอร์เวย์เราเลยให้ดูว่าหลอดลมเราเป็นยังไงดูการไปทวงปอดฟังเสียงซาวด์แอนด์ไวเบรชั่นเหมือนกันล้อๆกันพี่เนี่ยมันต่างระหว่างเวกเตอร์กับสเกลาแค่นั้นเองในเครื่องมือทางการแพทย์ก็เหมือนเครื่องมือทางการในโรงงานครับมีการวัดเหมือนกันเพียงแต่คลาสของอุปกรณ์ต่างกันนั่นเองคลาสโรงพยาบาลคือคลาสเดียวกับทหารการแพทย์อุตสาหกรรมคลาสเรามาแค่นี้แต่เบสิกการทำงานพื้นฐานตัวเดียวกันเลยนะครับก็เลยกลายเครื่องวัดไวเบชันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือกลายเป็นวิธีการสมัยใหม่ของการทำเมนเทนแนนซ์บำรุงรักษารู้ข่าวรู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะว่าเมื่อเราป่วยเรียนคุยกับหมอเราป่วยยังไงเครื่องจักรมันก็คุยกับเราได้ภาษาของมันการสร้างคนให้เก่งนะครับมันต้องใช้เวลา5ปีวิชานี้โชคดีรอดกัน 5% ผมเพิ่งพูดที่ไต้หวันมาไม่เร็วๆนี่เองทั้งประเทศไต้หวันมีเลเวล3เพียง500คนทั้งที่ประเทศอุตสาหกรรมคุณจะมี 20,000 คนในประเทศนั้นมีแค่500คนประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงไม่ถึง50คนเลเวล4กล้าพูดได้ไม่เกิน5คนทั้งประเทศนี่ตัวอย่างของการจะผ่านของผู้นักวิเคราะห์เก่งๆนะครับนี่เพิ่งมาที่เมืองไทยนะครับนะครับนี่ผมก๊อปมานะครับสถาบันไทยเยอรมันเลเวล3มา 70,000 ต้องผ่านเลเวล1เลเวล2ครับแล้วถ้าเรียน4ก็ต้องผ่านเรียน3นี่ความยากของมันนะครับไม่ได้ผ่านแล้วก็ไม่ได้ค่าเรียนโอเคก็เลยสร้างขึ้นมาเครื่องมือวันนี้เรามองโรงงานต่ำสุดแค่1,000โรงในประเทศไทยนะครับทั้งโลกอีกเยอะๆนะครับแค่ประเทศไทยโรงงาน 20,000 โรงขอ1,000โรงพอนะครับก็ทำได้เราเชื่อว่าเราสามารถตอบโจทย์ปัญหาทั้งหลายได้เพราะว่าผมอยู่ในวงการนี้มาผมรู้ว่าคนเก่งๆหายากมากมีแต่คนมั่วเก่งคนเก่งจริงไม่มีในประเทศนี้สอนวิชานี้ยังผิดๆกันเลยแม้แต่ในระดับการศึกษาครับเหตุผลคือใช้งานง่ายสะดวกเพราะมันมีข้อเองผมกล้าพูดได้ว่าผมแค่หยิบฟังก์ชันที่เป็นปัญหาหลักของโรงงาน 80% การสั่นสะเทือนเกิดจากไม่ได้ศูนย์การสั่นสะเทือนเกิดจากการเยื้องศูนย์การสั่นสะเทือนนี้เกิดจากแบริ่งหรือลูกปืนกำลังจะพังอีกงานก็คือภาพรวมการสั่นสะเทือนตาม ISO 10816มาตรฐานนะครับโอเคตัวต่อไปจะพูดคือ UD1 นะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดในการประหยัดพลังงานประหยัดวัสดุนะครับจริงๆเครื่อง UD1 เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอไปที่ vibration ตัวแรกก่อนนะครับแน่นอนเราทำได้เพราะราคาถูกเมื่อราคาถูกก็สามารถกำหนดเกมการแข่งขันได้เจ้าของเกมเองดังนั้นนโยบายของผมอาจจะให้ฟรีก็ได้ผมสร้างเองเสียก็ไม่ต้องซ่อมผมมีตัวใหม่ให้ด้วยเทคโนโลยีถ้าเราเข้าเทคโนโลยีเราจะได้เปรียบต้นทุนต่ำแต่สิ่งยากคือความรู้นะครับเพื่อผ่านได้ง่ายเลยวีเมอร์ได้รางวัลเหรียญทองมาในการประกวด iTex นะครับเมื่อปีที่แล้ววันที่ผมประกวดกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเลเซียไม่เชื่อว่าผมสร้างตอนแรกเขาคิดผมเป็นกลุ่มการศึกษาเพราะว่าในงานนี้ทุกหมออะไรส่งไปประกวดแต่ปีที่แล้วไทยเอากลุ่มเอกชนที่สามารถทำแล้วจริงไปทำเขาคิดเราเป็นมหาวิทยาลัยเขาบอกมหาวิทยาลัยไม่มีวันทำได้ผมก็ชี้ป้ายว่านี่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยครับนี่เอกชนครับเขาก็เลยเงียบไปเลยที่บอกแล้วต้องใช้คุณวัยนี้คุณดูหน้าตาได้ครับไม่มีคนวัยรุ่นไม่มีคนหนุ่มสาวไม่มีวันผมกล้าพูดเลยไม่มีวันวิชานี้นะผมตอบโจทย์ของความจะเปิดของตลาดข้อแรกเลยบอกแล้วต้อง need skill people to increase signal
สัญญาณมันซับซ้อนมากจริงๆการวิเคราะห์สัญญาณในรูปสัญญาณไฟฟ้าศาสตร์ไหนก็เหมือนกันหมดวันก่อนเมื่อวานนี้ผมคุยกับกลุ่มสวทช.ที่ดูด้านเคมีก็มีการทำโครโมโตกราฟแยกเป็นสเปกตรัมก็บอกแล้วถ้ามันเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันเหมือนกันหมดละดูการกระจายตัวดูการแพร่กระจายตัวดูการเบี่ยงเบนข้อมูลเนี่ยดูเคโตซิสดูการรวมกลุ่มของประชากรแยกสเปกตรัมแยกแวร์บูหลักการเหมือนกันหมดในแง่ของเชิงทฤษฎีทางตัวเลขทางวิเคราะห์ทางสัญญาณตัวยากก็คือที่มาของสัญญาณคืออะไรนะครับไวเบรชันก็เลยยากมากนั่นคือทำให้มีแค่ผู้ชำนาญน้อยมากนะครับโอ้ขอโทษนะครับไอเลเซอร์ผมดูตรงไหนได้เลเซอร์ไฟเตอร์เลเซอร์ไม่มีเลเซอร์กดยังไงอะเลเซอร์ไม่มีนะนี่นะมันมีนะพอยเตอร์ไม่ใช่สิพอยเตอร์นี่พอยเตอร์โอเคไม่เป็นไรเสียเวลาเยอะมากนะครับผมก็กลับมาที่นี่พอดีผมจะชี้ภาพนี่ข้อแรกนะครับต้องการผู้ชำนาญที่บอกแล้วหายากอันที่สองต้องใช้พลังงานอย่างสูงในการวิเคราะห์เครื่องจักรตัวนึงเขาสัญญาณที่ซับซ้อนนะครับแล้วต้องวิเคราะห์กันเจอข้อสามสัญญาณอ้วกรับรองเจอรูปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งวิเคราะห์ฮาร์โมนิกวิเคราะห์รูปกลุ่มของสัญญาณดูการคำนวณทางสถิติรับรองว่าไม่เกิน 4-3 สัญญาณตัวไปละไปไม่รอดในวงการก็เลยไม่เคยสำเร็จเลยนะครับถึงแม้จะเป็นคนข้อ3ถึงแม้จะใช้คนที่ชำนาญพิเศษรับรองนะครับต้องโอเวอร์เอ็กซอสครัวเราคอนเซนเทรตไม่วันได้นะซับซ้อนขนาดนี้เจอ 3-4 งานลุกหนีนะครับข้อ4นะครับพอเราต้องการใช้คนที่ชำนาญมากแล้วต้องใช้กระบวนการ process ที่ค่อนข้างใช้เวลาก็เลยทำให้ผลออกมาช้านะครับข้อ5นะครับในการสร้างคนบอกแล้วต้องใช้เวลา5ปีระดับเลเวล4ถ้าประเทศไทยมีไม่เกิน4คนให้5คนเต็มที่แค่นั้นเองเลเวล3ไม่พูดถึงไม่เกิน50คนคนที่เก่งได้คือต้องเลเวล3มินิมัม2ยังแค่กระปอกกระแปะพวกเปี้ยอยู่นะครับพอจะทำได้นะครับข้อ6ราคานะครับราคาเครื่องไฮเอนด์ราคามากกว่า1ล้านบาทในวันนี้ผมทำตัวนี้คิดว่าจะทำให้ราคาประมาณแค่แสนกว่าบาทนะวันนี้สินค้าตัวนี้ก็คือได้ผ่านการประกวดกวาดรางวัลนะครับพร้อมที่จะเดินดำเนินการผลิตด้วยซ้ำไปนะครับเราทดลองได้จบเรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องใช้คนวิเคราะห์ปัญหา4ปัญหานี้จบด้วยเด็กป.4ก็ทำได้นะครับเด็กป.4ก็ทำได้วัยรุ่นก็ทำได้ขอให้ใช้แค่ไอ้โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์เป็นโทรศัพท์เป็นพอแล้วเพราะมันวิเคราะห์เองเนี่ยข้างในยังไม่เป็น AI นะครับข้างในเป็นระดับแค่ supervisory function แน่นอนยากกว่า AI ด้วยซ้ำไป AI มันไม่ต้องยากอะไรเพียงแต่ยากกระบวนการทำการ learning แต่นี่ยากคือจะเขียนคำนวณยังไงข้างในคำนวณว่ากับนักคณิตศาสตร์10คนรวมกันที่คำนวณภายใน3วินาทีผมกล้าพูดคำนี้ได้เลยนะครับแต่มันไม่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่คนมันก็เลยได้เปรียบในแง่ของแบริ่งหรือลูกปืนเป็นยาดำของวงการเครื่องจักรหลายอย่างต้องอยู่ด้วยพังไม่พังก็เพราะแบริ่งงั้นแบริ่งหัวใจตัวมันสามารถประเมินได้ซ้ำสภาพเป็นยังไงจะมีอายุอยู่ได้ต่ออีกกี่เดือนนะครับไอตัวล่างง่ายมาก ISO 1086-3 category นะครับง่ายมากแต่เมืองไทยก็ใช้กันผิดนะครับเพราะว่าไม่รู้เขาออกแบบมายังไงก็เลยใช้ผิดเหมือนกันผมก็เลยทำการ enhancement ของมันให้มันแม่นเหมาะสำหรับไฟฟ้า50เฮิร์ตซ์ของประเทศไทยนะครับเพราะ ISO โดนสร้างที่60เฮิร์ตซ์ในเมื่อความสั่นสะเทือนนะครับมันเป็นสปีดยกกำลัง2นะครับสปีดเปลี่ยนจาก50เฮิร์ตซ์เป็น60เฮิร์ตซ์งั้นเวอร์ชันเทอมเปลี่ยนหมดเลยนะครับยิ่งวิ่งช้าการสั่นยิ่งมากขึ้นตอนนี้ผมกำลังพลิกความพลิกคุณซ้ำไปเครื่องจักรวิ่งยิ่งช้าจะวิ่งมากขึ้นแต่ ISO โดนสร้างที่เครื่องจักรที่วิ่งเร็วกว่าพอเรามาเรฟเฟนซ์กับ ISO เลยโชว์ว่าเครื่องจักรมีปัญหาทางตั้งที่ไม่ใช่มีปัญหานี่คือสิ่งที่ผิดพลาดของประเทศนี้นะครับสองก็ผิดผมเลย enhancement ดีขึ้นกล้าพูดได้ว่าผมแม่นยำขึ้นกับ ISO ในโลกใบนี้ที่บอกแล้วคิดเองได้หมดนะครับถ้าคุณไม่ต้องเชื่อมันนะครับคุณวิเคราะห์เองได้เครื่องมันเองด้วยตัวเราเองมันคือเครื่องราคาล้านบาทนะครับถ้าคุณไม่เชื่อมันนะครับนี่คือหน้าตาคุณก็วิเคราะห์ตามรูปขึ้นพวกนี้ดาวน์โหลดก็คอมพิวเตอร์ได้หรือใช้ตัวเองวิเคราะห์ก็ได้นะครับมันคือคอมพิวเตอร์แค่ข้างล่างนะครับขออนุญาตนะครับแค่ข้างล่าง
แค่ส่วนข้างล่าง Transpectum Waterfall Waveform Envelope 150,000 ลายแค่ลาย 150,000 ลายก็ยังไม่มีใครทำในโลกณวันนี้ที่ดีที่สุดคือแสนลายในท้องตลาดงั้นเองถ้าอยากเป็นนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์เองไม่เชื่อเครื่องนี้ก็สุดยอดนะครับวิเคราะห์ Crest Cryptosis ทำได้หมดนะครับไฮโมนิกทำเครื่องเหมือนได้เครื่องทุกอย่างนะครับแต่ผมลิมิตไว้แค่20กิโลเฮิรตซ์เพราะในวงการจะหลอกกัน40บ้าง80กิโลเฮิรตซ์บ้างปาประโยชน์เซ็นเซอร์มันทำได้แค่17กิโลเฮิรตซ์กระบุนละเซ็นเซอร์ที่ดีสุดในโลกในงานคอมเมอร์เชียลยังได้แค่17กิโลเฮิรตซ์ที่เหลือก็โลว์ออฟแล้วนะครับฉะนั้นมันต้องตามให้ทันในวงการเครื่องที่วัดที่40กิโลเฮิรตซ์หรือ80กิโลเฮิรตซ์ไม่จำเป็นครับเราในวงการเรารู้เลยว่าแค่20กิโลเฮิรตซ์เหลือเฟือในการวิเคราะห์ไวเบรชั่นในโลกใบนี้เพราะโจทย์ที่ยากที่สุดคือเทอร์โบแมชชีนนี่ในเกียร์นะครับเกียร์ในงานเทอร์โบคืองานยากที่สุดฟันเฟืองเกียร์คุมกันเป็นรอบที่เป็นเหมือนรอบฉะนั้นเราคำนวณแล้วที่ฮาร์โมนิกที่3คือ20กิโลเฮิรตซ์เหลือเฟือที่ผมคุยคือระดับโลกนะครับเราคุยกันโอเคต่อไปก็แซมปิ้งนะเราแซมปิ้งระดับ100กิโลแซมปิ้งต่อวินาทีนะครับถ้าซื้อเครื่องจักรก็ดูให้ดีดูตรงนี้เลยการแซมปิ้งต้องอย่างน้อยต้อง 2.56 เท่าของแม็กซ์มัมฟรีเควนซี่เป็นไปได้หรือเปล่าในวงการก็จะมีหลอกกันเห็นข้างล่างนี่คือแทนเครื่องเป็นล้านได้แล้วข้างบนไม่มีใครทำนะครับที่ผมทำคือส่วนข้างบนนะแค่นี้ก็ดีกับมาร์เก็ตนะครับโอเคนี่ผมก็วัดหน้างานจริงๆนะไปทำฟิลเทสจริงๆนะครับก็ขอบคุณ WBA ที่ให้อนุญาตให้โอกาสผมไปวัดที่นั่นนะครับโอเคก็ผมจะเข้า YouTube ได้ไงครับตอนนี้ตอนนี้ผมมีเวลารอบแรกเหลือกี่นาทีครับตอนนี้ตอนนี้กี่นาทีแล้วเพราะไม่มีอะไรผมเห็นภาพเลยอีก5นาทีโอเคเปิดจดเตรียมจอด้วยครับนี่คือเครื่องที่เราโพสต์ใน YouTube นะครับแล้วก็อยู่ในวงการที่โพสต์ใน LinkedIn เดี๋ยวว่างก็ไปดูที่บูธของ Tech Show เนี่ยแหละก็ตั้งโชว์อยู่เล่นกันได้เลยนะครับวันนี้คิดทั้งทีสร้างทั้งทีไม่ต้องคิดที่จะเหมือนฝรั่งไม่ต้องคิดครับต้องดีกว่าถึงคู่สู้ก็ได้ต้องคิดดิฟเฟอเรนเชียทแล้วก็ต้องดีกว่าวันนี้ไม่ต้องคิดเหมือนนะครับปรับประโยชน์จะทำอะไรก็ตามเนี่ยใครเจียวเองเดียวก็ขายไม่ได้คือต้องใส่สูตรอะไรบางอย่างภาพเดียวกันเนี่ยโอเคมีเสียงโอเคนี่คือเครื่องนะครับก็ผมเมียผมอยากจะคอนโทรลเองเพราะไม่อยากเสียเวลานะครับวิเคราะห์รูทถ้าจอทั้งหมดนี่คือวิเคราะห์เสียงด้วยนะครับนายก็ทำได้ใช้วิเคราะห์เสียงด้วยผมติดเรื่องเสียงนิดเดียวตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปเทียบกับซาบันมาซึ่งซาบันมายังรับเครื่องมือผมไม่ได้นะครับแค่นี้เองติดเรื่องไวเบรชั่นที่ผมทำได้อยู่แล้วคือเสียงเรื่องไมโครโฟนเนี่ยผมไม่เก่งการวัดวิเคราะห์เป็นสเปกตรัมชี้ปัญหาได้เองมีขั้วสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะประเมินว่าอายุเป็นยังไงนะครับเด็กป.4ทำครับตอนนี้เป็นไปจ้างวิศวกรเดือนละ 2-30,000 แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่กันอีกนะแล้วต้องสอนมัน5ปีวิเคราะห์เวฟฟอร์มนะครับวิเคราะห์ซูมไอ้นี่ก็เหมือนเครื่องมือทั่วๆไปแหละนะครับคุณไปซื้อออสซิสโคปมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันแหละภาพเดียวกันคิดว่ายากไหมเนี่ยผมสอนวิชานี้มาทั้งชีวิตทำรีเสิร์ชมาจะไปสอนนักเรียนสอนเมืองไทยมา6ปีถึงก็ต้องบางครั้งต้องไปโอบไหล่เด็กเรียนเพราะตามันแดงหูมันแดงมันเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะผมต้องบีบมัน6ปีเหลือภายใน6วันมันเลยหนักมากนี่ไม่รวมทฤษฎีด้วยซ้ำไปนี่คืออะไรวิศวะเราใครเป็นเครื่องกลคงรู้วิชาอะไรยากที่สุดอิเล็กทริกจริงไม่จริงใครอยู่ในเครื่องกลคงรู้นะครับอิเล็กทริกคือสุดโหดนะนี่คือส่วนของอิเล็กทริกถูกไหมเราเรียนกันไอเกนวาไอเกนแพร์ถูกไหมสมการแก้สมการแมทริกซ์ยังไงโหดสุดๆในชีวิตที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เทอร์โมหมูมากพลังงานหมูมากอิเล็กทริกคือสุดโหดจริงไหมยิ้มเลยข้างหลังกูอ้วกมาแล้ว นี่คือวิเคราะห์เสียงเมื่อกี้นี่คือเป็นออคเทฟแอนาลิซิสครับโอเคไปอันอะไรครับ
ปอันที่สองครับก็เราก็พลังวิทย์ก็มาถ่ายวิดีโอไว้นะครับตัดเพลงกลางเลยก็ได้ครับพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ส่วนที่ยากประเทศเราก็คือบ้านเราอ่อนอิเล็กทรอนิกส์เราจะเก่งทางด้านอาหารการอะไรไบโอไซน์ที่สำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมบ้านเราจอดอิเล็กทรอนิกส์แล้วผมทำอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยกลายเป็นใช่แล้วค่ะใครๆก็เลยจับตามองไม่เกิดอะไรขึ้นผมไปเปิดงานที่เวียดนามชาวต่างชาติไม่เห็นบอกนึกไม่ถึงคนไทยทำอิเล็กทรอนิกส์แถมทำแล้วดีแล้วถูกด้วยไม่รู้เขาตอบหน้าหรือเขาชมเรานะเคยเจอแต่อีกแบบนึงนะเรามีห้องวิจัยเองนะครับที่ลำลูกกาแล้วก็มีที่สวทช.เพื่อใช้วิเคราะห์ความสั่นสะเทือนในเครื่องจักรที่ต้องหมุนเช่นมอเตอร์ปั๊มโบเวอร์พัดลมซึ่งมีลูกปืนเป็นหัวใจของเครื่องจุดเด่นของ Vimer คือประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำแสดงผลด้วยจอระบบสัมผัสสามารถบอกสถานะความสั่นสะเทือนได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญยังวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงสถานะของลูกปืนเครื่องจักรไปเล่นที่บูธเองนะครับขอข้ามเลยครับบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อนเกิดการชำรุดลดการสูญเสียทั้งเวลาและตัวสินค้า Vimer อันที่3ผมก็ไปพรีเซนต์ที่ไต้หวันมานะครับดินแดนเทคโนโลยีเนี่ยแหละถ้าใครเป็นนักวิจัยกรรมที่นี่คงทราบไต้หวันตอนนี้แจกวีซ่าให้พวกเราได้ซ้ำไปเชิญไปเป็นชาวไต้หวันได้ขอคนเงินไม่กัน2ล้านเขามองเราเป็นชาวไต้หวันนะดีมีเงินอนุญาตทันทีไม่รู้ทายพลาดไม่พลาดอะไรไงตอนนี้นะเขาหนักเราอีกครับต่างชาติทุกคนไปได้แหละครับให้สิทธิ์เป็นชาวไต้หวันวันนี้ผมไปพิจารณาที่ไต้หวันพูดเหมือนพูดวันนี้แหละI'm delighted because I just know hepatitis is here because inside is end of this arm. Okay. Food money is a vibration analysis. Food money. ผมไปทานในห้องอ่ะทั้งไต้หวันมีคนกี่คนวะนะครับ vibration sound. So we need vibration to meet the beam. โอเคก็ให้รู้ว่าเข้าไปดูเอง YouTube ผมโพสต์ไว้สักกับเว็บไซต์นะครับโอเคขอจบวีเมอร์ตัวแรกนะครับก็ขอสรุปว่าก็คือผมสร้างเครื่องมือมาเพื่อทดแทนความเจ็บปวดของตลาดสิ่งนี้ไม่ได้เกิดแค่เมืองไทยนะครับเกิดขึ้นทั้งโลกเพียงแต่ว่าศาสตร์นี้ในเมืองไทยยังมันน้อยมากยังมาช้ามากนะทั้งโลกก็เกิดกระบวนการเทรนนิ่ง5ปีนี่เกิดจาก ISO เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับมันเป็นรูปแบบเป็นโปรโตคอลเรียบร้อยมันทำไม่ได้นะครับฝรั่งยังง่ายแค่เรียนงั้นขับรถไปเรียนอย่างนี้ข้ามรัฐไปเรียนเมืองไทยฝรั่งต้องบินมาสอนนะครับและกิโดก็สอนไงจัดทีงค่าเรียนเป็นแสนเลเวล4เป็นแสนบาทแล้วไม่ได้ผ่านนะครับไม่รู้ผ่านหรือเปล่าแล้วต้องผ่าน1 2 3ไม่ใช่ข้ามได้